ชระค่ะท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะแมงมุมอ่ะแมงมุมพิษที่ว่ามากัดคนแล้วทำให้เสียชีวิตเคยได้ยินใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าโอกาสที่แมงมุมจะมากัดเราเนี่ยแมงมุมพิษมากัดเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากแต่ความเป็นไปได้ที่มันจะมากัดเราก็เป็นไปได้ถูกไหมคะแล้วท่านทราบไหมคะสมุนไพรไทยเราเนี่ยสามารถมาแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์คนที่ถูกแมงมุมพิษกัดได้นะคะนั่นก็คือต้นข่อยดำนะคะข่อยดำลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะคะค่ะวิธีการที่เราจะเอาข่อยดำมารักษาสำหรับคนที่โดนพิษของแมงมุมนะคะทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะคะมันก็ต้องมีครกนะคะเหล้าขาวนะคะเหล้าขาวนี่กี่ดีกรีก็ได้นะคะค่ะช้อนตวงนะคะช้อนตวงสำหรับเหล้าขาวนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาข่อยดำเนี่ยไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เด็ดใบมาประมาณ10-15ใบละค่ะเด็ดแล้วมาตำนะคะนี่ดิฉันตำแล้วนะคะหลังจากตำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้นะคะค่ะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะดิฉันจะดมให้ดูนะคะพอดมแล้วกลิ่นมันก็เหม็นเขียวนะคะเขียวแบบรุนแรงเหมือนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นที่มันตำได้ละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ตวงเหล้าขาวนะคะเหล้าขาวที่ดิฉันบอกไปเมื่อกี้กี่ดีกรีก็ได้นะคะใส่ไปสักครึ่งช้อนกาแฟนี่แหละค่ะครึ่งช้อนนะคะประมาณครึ่งช้อนแล้วก็เทลงไปเลยนะคะเทลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาโปะตรงที่แมงมุมกัดเราได้นะคะค่ะแต่เดี๋ยวดิฉันจะดมให้ดูก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่เหล้าขาวไปแล้วนะคะอาการเหม็นเขียวนี่มันแทบจะหายไปเลยมันก็จะมีกลิ่นเหล้าขาวหอมกลิ่นเหล้าขาวขึ้นมาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หยิบยาที่เราผสมไอ้ข่อยดำผสมเหล้าขาวนี่ขึ้นมานะคะหยิบมามันก็จะเปียกๆเหมือนน้ำอย่างนี้นะคะเราก็ไปกดสมมติว่าตรงนี้แมงมุมพิษกัดนะคะเราก็กดไว้นะคะกดไว้อย่างเงี้ยกดไว้มันก็จะเย็นๆนะคะกดไว้อย่างเงี้ยกดทิ้งไว้10-15นาทีแค่นั้นละค่ะพิษแมงมุมที่ว่าร้ายนักหนานะมันก็จะถูกถอนพิษด้วยข่อยดำตัวนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะมันเป็นข้อมูลของโบราณโบราณเลยนะคะที่เขาใช้กันมานะเราควรจะรักษาและส่งต่อให้ลูกรุ่นหลานเราต่อไปนะคะถ้าถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อนะคะโอ้แต่ที่สำคัญนะคะท่านอย่าลืมไปซื้อข่อยดำอย่างนี้มาปลูกที่บ้านไว้สักคนละต้น2ต้นนะคะเพราะข่อยดำนี่มันมีประโยชน์สำหรับในการรักษาพวกพิษแมงพวกเนี้ยมันช่วยได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเบนพัชระค่ะสวัสดีค่ะ